สวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำรีวิวนะครับจากธนกิจคลินิกครับซึ่งตอนนี้ผมได้ไปใช้บริการอยู่ถ้าเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยตอนนี้ผมก็จะรู้สึกขาวขึ้นใสขึ้นนะครับรวมถึงทางภรรยาก็มีภรรยาที่สวยขึ้นด้วยนะครับจากการดูแลของ Face Club ที่นี่นะฮะผมก็เลยได้ทำรีวิวครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวคุณกล้วยนะได้ไปใช้บริการนะครับรวมถึงเน็ตไอดอลท่านอื่นๆนะครับที่ไปใช้บริการกับธนกิจคลินิกเช่นกันนะครับก็ทำมารวบรวมไว้ในคอนเทนต์ต่างๆฮะให้เพื่อนๆได้กดคลิกดูกันรีวิวได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆที่ได้เคยดูรีวิวการฉีดฟิลเลอร์ของคุณกล้วยภรรยาผมไปแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาฟังความรู้ดีๆจากคุณหมอครับในเรื่องการทำหน้า VJF ครับที่สาวๆกำลังนิยมกันอยู่นะฮะสวัสดีครับหมอก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้โบท็อกซ์ร้อยไหมและก็ฟิลเลอร์นะครับผมก็ปฏิเสธไม่ได้ครับปัจจุบันนี้ก็ใครๆก็อยากจะมีหน้า V shape หรือกรอบหน้าชัดนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายรูปก็ไม่ต้องใช้แอปนะครับผมก็ปัญหาหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าหน้า V-shape เกิดจากไขมันเยอะอาจจะเกิดจากกล้ามใหญ่หรืออาจจะเกิดจากโครงสร้างใบหน้าของเราเองด้วยเช่นกันนะครับปัญหาแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้หลักการรักษาเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าหน้า V-shape ฉีดแค่โบท็อกก็หน้า V ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนที่มีไขมันเยอะหรือความหย่อนคล้อยที่เยอะครับฉีดโบท็อกไปก็ยิ่งทำให้หน้ามีโหนกที่สูงมากขึ้นนะครับก็จะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะครับผมในส่วนบางคนที่แก้มไม่เยอะมีเป็นคนผอมอยู่แล้วครับแล้วอยากจะหน้า V shape เนี่ยสามารถที่จะใช้เฉพาะโบท็อกได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการลิฟติ้งได้ครับโดยการใช้โบท็อกแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีเนื้อเยอะการที่เราฉีดโบท็อกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาโดยตรงครับอาจจะต้องใช้เป็นตัวสลายไขมันร่วมด้วยครับแต่ในคนที่อายุมากขึ้นแล้วมีความหย่อนคล้อยตามอายุครับไม่มีแรงซัพพอร์ตหรือว่ามีตัวพยุงใบหน้าครับอาจจะต้องใช้เป็นเครื่องหรือว่าใช้เป็นตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการยกกระชับขึ้นนะครับผมในส่วนของการปรับรูปหน้าโดยรวมเนี่ยอาจจะต้องครับใครยังไม่มั่นใจก็อาจจะให้เข้ามาให้พี่หมอครับช่วยในการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ใบหน้าเติมเต็มส่วนที่ขาดหายได้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับปัญหาของกล้วยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยกล้วยจะเป็นคนรูปหน้าเหลี่ยมเนาะแล้วก็ไม่มีคางจะตัดทีนี้ก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะตอนแรกก็ปรึกษาคุณหมอเรื่องว่าจำเป็นไหมที่แบบอยากจะแบบตัดกล้ามเพื่อที่จะแบบว่าทำให้หน้ามันดู เล็กลงสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอว่าได้มาปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอแนะนำว่าการตัดกล้ามเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งค่อนข้างอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขของคุณหมอก็คือว่าให้เติมฟิลเลอร์ที่คางแล้วก็เติมแก้มส้มเพราะว่ากล้วยเนี่ยตรงนี้จะเป็นคนหน้าแบนซึ่งการเติมแก้มส้มเนี่ยก็จะทำให้เราดูหน้าดูมิติขึ้นแล้วก็เติมคางก็จะช่วยได้ตอนนี้ก็พอใจกับหน้าตัวเองมากเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้หมอก๊อฟนะครับจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเติมฟิลเลอร์ขมับนะครับก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบถึงจุดนี้นะครับบางคนกังวลเรื่องว่าทำไมหน้าตัวเองดูกว้างดูโหนกหรือว่าชีโกนตรงนี้มันดูสูงครับทำให้เราไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปทำให้เราดูหน้ากว้างขึ้นเนี่ยครับผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาที่เรามองหน้านะครับตั้งแต่หน้าผากแก้มแล้วก็คางครับจะต้องเป็นรอยต่อเดียวกันไม่มีจุดใดจุดหนึ่งของกระดูกที่มันโดดเด่นขึ้นมาครับบางคนที่โดดเด่นขึ้นมาจากตรงกาตรงบริเวณชีโกนหรือว่าตรงโหนกเนี่ยครับมันเกิดจากเราขาดบางส่วนไปนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการเติมฟิลเลอร์ครับการเติมฟิลเลอร์ขมับเนี่ยก็จะทำให้รอยต่อบริเวณหน้าผากแล้วก็รอยต่อบริเวณของโหนกเนี่ยมันรับกันไม่มีรอยหว่ำรอยโค้งจะเห็นว่าพอเติมเข้าไปแล้วเนี่ยจากคนที่โหนกสูงเนี่ยใบหน้าจะเข้ารูปแล้วก็น่าจะดูยาวขึ้นแล้วก็น่าจะดูไม่ใหญ่ครับผมหากคนไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แวะมาปรึกษาได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวและการแนะนำนะครับธนกิจคลินิกนะครับแล้วความรู้ดีๆจากคุณหมอธนกิจนะครับคนเก่งของเรานั่นเองนะฮะที่นี่มีฉายาว่าคุณหมอหล่อบอกต่อนะ
ตอนนี้ผมก็เริ่มหล่อใกล้เคียงกับคุณหมอขึ้นมาแล้วที่นี่นอกจากจะมีคุณหมอที่เก่งสุดยอดแบบนี้แล้วนะฮะก็ยังมีน้องๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นพริตตี้นางแบบเด็ดไอดอลนะครับมาใช้บริการกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำคลิปให้ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะรวมถึงว่าเราก็ไปเจอกับน้องๆกันด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ด้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เจอกับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ครับถ่ายชิมอิ่มดำและรีวิวความหล่อความงามครับก็เจอกันได้ครับทุกวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับธุรกิจเฟสคลับนะครับตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนะฮะข้างอัยการอุดรธานีนี่เองนะครับถ้ามาจากในเมืองนะครับก็ก่อนจะถึง3แยกอุดรพิทนะครับนอกจากเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเรายังมีผู้ให้บริการนะครับผู้เชี่ยวชาญในด้านของทรีทเมนต์นะครับแล้วก็มีproduct นะครับหรือผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น product รักษาสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะครับสามารถมาเจอกับพวกเราได้นะครับที่ธุรกิจเฟสคลับอุดรธานี